โอเคนะครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่พวกเราโอซิโร่ Channel นะครับวันนี้เรามากันในคลิปแนะนำเด็กโปรไฟล์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเด็กโปรไฟล์ของในส่วนของเลโทนะครับเป็นเด็กแรกเลยเนาะเป็นเด็กโปรไฟล์แรกเลยนะครับของเลโทไฟนะครับก็เด็กโปรไฟล์เด็กเนี้ยจะเป็นตัวของ Dimension Police นะสายหุ่นยนต์ต่างมิติเป็นอีกสายที่น่าเล่นน่าสนใจนะครับแล้วก็สุดยอดโหดคิงๆนะพลังโคตรคอร์รัปชันกับการบวกที่บวกค่อนข้างน่าเกลียดนะครับน่าเกลียดก็คือมันบวกง่ายเนาะแล้วก็มีทั้งเตกามีทั้งลูกมาตีนะครับอย่างตัวของคอมพิวเตอร์รอเร็วเนาะตีฮิตนะครับเลสสี่ก็ลูกแว่นนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะเด็กนี้แล้วก็เด็กนี้เน้นเป็นตัวของรับแดมหรือแบบอีไฟแฮตตี้เนี่ยชอบในการโดนแฮตตี้นะครับเพราะว่าตัวมันใช้แดมค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องไปลิมิตเบรกนะครับใช่ต้องใช้ลิมิตเบรกซึ่งในตัวนี้ก็มีปลดเบรกนะครับเผื่อเวลาเจออีฝ่ายกักแดมเนี้ยเราก็สามารถใช้ปลดเบรกในการเพิ่มคอมโบในการเบรกไรได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ส่วนตัวเด็กกันเลยนะครับตัวเด็กก็จะใส่เป็นเกรดไดไกเซอร์สีใบนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงแถมตัวนึงวะนี่ไงส่วนเกรดไดไกเซอร์สีใบนะครับแล้วก็ฟูเจียนนะเกรดไดยูชะ2ใบนะครับแล้วก็เป็นฐานเบรกไลท์ครับไดไกเซอร์4ใบครับแล้วก็ไดยาร์ด2ใบนะครับแล้วก็เป็นรีเวิร์สไดยูชะ1ใบเอาไว้เปลี่ยนลูกเล่นในการเล่นอย่างการลดพลังนะครับแทรกเข้ามาด้วยเนาะโอเคเกรด3หมดแล้วเกรด2นะครับเกรด2นะครับก็เป็นไดโฟ2ใบนะเอาไว้ยืนหมื่นกันแห่ได้เหมือนกันนะครับถึงจะรับแดมมากแค่ไหนนะครับแต่เราก็แบบถ้าเกิดมือเรามัน3เยอะแล้วก็อีฝ่ายแห่ร้อยเกรด2ขึ้นมาอย่างใช้พวกเลเยนพาราดินโกพาราดินอย่างเงี้ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับโอเคได้โฟ2นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างหายากอีก1ใบนะครับเป็นไดบาซูก้านะครับใส่3ใบ แล้วก็ไดบาเลตนะครับ2ใบไคซ่าครับ2ใบแค่นี้เกียร์2มี9ใบ เล่นค่อนข้างจะน้อยนะเกียร์2ถ้าหลุดได้นิ่มไม่ใช่เรื่องแปลกนะเกียร์2มันน้อยมากแล้วก็เกียร์1นะครับไดแรปเตอร์4ใบช่วยในการเพิ่มจั่วแล้วก็บุพลังนะครับตัวนี้หลักๆเอามาโม่3ลงหลุมนะครับนี้แล้วก็เป็นพิจี้ผมใส่แค่3ใบนะครับพอตัวนี้รู้สึกไม่ค่อยจะกัดอะไรมันจบเกมค่อนข้างเร็วนะครับตัวนี้3ใบแล้วก็เป็นตัวของไดไลออนนะครับ3ใบเป็นตัวปลดเบรกเนาะแล้วก็เป็นตัวของคอมเพลตเร็ว1ใบนะครับเกียร์1ก็หมดเพียงเท่านี้นะครับเกียร์1มีประมาณ11ใบนะครับ11ใบไม่ใช่หุ่นยนต์ตามมิติใบเดียวก็เป็นตัวของดอเร็วนะครับแล้วก็ทิกเกอร์ครับใส่เป็นดอ6ครับเป็นดอธรรมดา2ใบนะครับดอไม่มีเทคนิคแล้วก็เป็นตัวของดอยัสโซนะที่ติดหุ่นยนต์ตามมิตินะครับ4ใบนะครับแล้วก็คลิ6ครับคลิหุ่นยนต์ตามมิติธรรมดานะครับแล้วก็ไดบัตเทิลนะครับ4ใบแล้วก็ฮิลทิกเกอร์นะใช้เป็นฮิลตัวของ EB นะครับเพราะว่ามันน่ารักดีนะครับจริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆใส่ฮิว 5,000 ไปบูทมันจะคุ้มกว่านะครับแต่ผมแบบตัวตีเล็กนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นเกียร์3ไงก็เลยแบบมันตีข้ามหัวไปละ101ก็ใส่ฮิวที่เกินก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เป็นตัวโกยุชะ1ใบนะครับใครใส่โกยุชะ2ใบก็นะแล้วแต่เราจะแบบแปลงร่างซ้ำทางครับเด็กนี้ค่อนข้างจะเน้นแปลงร่างบ่อยเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูที่สกิลนะครับสกิลของการ์ดมาเริ่มกันที่เกรดไดไกเซอร์นะครับ4ใบของเราก็เป็นเอทีเมกาลิเจียนครับคู่เจียนมันจะเป็นเกรดไดยูชะนะครับแล้วก็เป็นคอนเมกาในเทิร์นของคุณถ้ามันอยู่ในสภาพลิเจียนครับถ้าในโซนของคุณมีคำว่าหุ่นยนต์ตามมิติ3ใบหรือมากกว่าก็มันได้รับ1ขีเนาะแล้วก็เทคล่างเป็นออโต้เมกา1เคาน์เตอร์บาร์เมื่อมันได้พบเกียร์3เนี่ยถ้าคู่เมทของมันมีขีเป็น2หรือมากกว่าเนี่ยไม่ใช่5ลิเจียนเมทนะไม่ใช่คู่เมท5ลิเจียนเมทของคุณมีขีเป็น2หรือมากกว่าก็สามารถจ่ายคอนถ้าจ่ายก็เลื่อนลิชายการ์เดียนของคู่แข่ง1ใบและความสามารถของยูนิตที่ถูกรีทายที่เขียนว่ายูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตก็ไล่ผลด้วยก็คือยกเลิกผลพีจีนั่นเองครับ4ใบต่อไปเป็นคู่เมทครับคู่เมทเป็นเกรดไดยูชะนะครับ2ใบนะครับคู่เมท2ใบก็จะเป็นคอนแวนการ์ดลิมิตเบรกนะครับในเทิร์นของคุณก็ถ้าในโซนของคุณมีคำว่าหุ่นยนต์ต่างมิติในชื่อการ์ด3ใบหรือมากกว่าเนี่ยก็บวก 2,000 บวก1ขีดนะครับแล้วก็คอนแวนการ์ดเลกาเนี่ยถ้าเกิดคุณมีแคนที่ไม่ใช่ Dimension Police บนช่องแวนการ์ดหรือช่องเลกาเนี่ยก็พลังมันจะลบ 2,000 นะครับ
มันเป็นเทคของเมื่อก่อนแล้วตัวเนี้ยนะเทคเก่าแล้วก็เป็นอีกเทคก็เป็นคอร์สแบงการ์ดฮาริโซมีสุดยอดของยูต่ามิติได้ยูฉาเกาะบวก2,000นะครับว่ายืนคอร์สไลท์ได้นะตัวนี้แบบเราแบบเล่นกาวๆหน่อยก็ใส่ไอตัวของไดยูฉาเข้ามานะครับเวลาเราเอาไปเข้าโซ่เวลาเราซิกเมียนใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันจะยืน13,000อ่ะ13,000มั้งใช่ป่ะถ้าไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะได้ยืน13,000ได้ทำได้หรือเปล่าได้หรือทำไม่ได้วะได้ทำได้แหละผมจำไม่ผิดนะได้ยืน13,000ได้นะตัวนี้แล้วก็อีก4ใบนะเป็นตัวของไดไกเซอร์นะครับ4ใบก็เป็นตัวฐานบิ๊กไลท์นะก็เป็นออโต้ลิมิเบรกนะครับถึงเคาน์เตอร์บาร์นะเมื่อแคนดิเมชั่นไลท์ทับมันเนาะสามารถจ่ายคอร์สถ้าจ่ายก็บุบืนบุคลิแล้วก็ได้รับความสามารถคือออโต้แวนการ์ดเนี่ยเมื่อได้พบเกียรติ3แคนดิเมชั่นโพลิสนะครับเลือกรีทายการ์เดียนคู่แข่ง1ใบนะแล้วก็สามารถยกเลิกผลของยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮิตจนจบการต่อสู้ได้นะก็คือยกเลิกผล PG ได้นั่นเองครับต่อเป็นรีเวิร์สไดยูฉานะครับก็เป็น SCT แวนการ์ดลิมิเบรกนะ1เคาน์เตอร์บาร์ล็อกเลยการ์ดเรา2ใบเนาะแล้วก็ลบพลังแวนการ์ดคู่แข่ง1ใบนะ10,000นะจะจบเทิร์นนะครับแล้วก็ความสามารถนี้ใช้ได้เทิร์นละครั้งอีเทคก็เป็นคอนแวนการ์ดถ้าเกิดในโซ่มีสุดยอดหุ่นยนต์ต่างมิติเอ้ยไม่ใช่สุดยอดเอ้ยสุดยอดหุ่นยนต์ต่างมิติได้ยิ่งฉานะครับในโซ่ก็บวก2,000นะครับแล้วก็เป็นคอนแวนการ์ดเรกาดคุณนางครับอ่ะลืมเทคไอตัวสุดยอดต่างมิติไดไกเซอร์เนี่ยก็เป็นอีเทคก็คือออโต้แวนการ์ดเมื่อมันถูกบูสต์โดยแคนดิเมชั่นโพลิสนะครับพลังมันจะบวกอีก2,000จนจบการต่อสู้แล้วก็คอนแวนการ์ดเรกาดคุณนางนะครับแล้วก็เป็นตัวของไดยานะตัวเนี้ยจะเอาไว้เปลี่ยนฐานเวลาเราหลุดพวกไดไกเซอร์นะครับก็จะเป็น SCT แวนการ์ดลิมิทเบรกนะเลือกเรกาดที่มีหุ่นยนต์ต่ำเอ้ยในเรื่องเลือกเรกาดที่มีคำว่าหุ่นยนต์ต่ำมิตินะครับในชื่อการ์ดของคุณ1ใบเอามันเข้าโซ่นะครับค้นหาการ์ดเกรด3ที่มีคำว่าหุ่นยนต์ต่ำมิติในชื่อการ์ดจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบไลท์ทับยูนิตนี้ในสภาพสแตนนะครับซับกองแล้วก็พลังมันจะบวก 4,000 จนจบเทิร์นนะครับแล้วก็เป็นออโต้แวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นแอคชั่นเสียงของคุณเนี่ย5พลังมันเป็น15,000นะครับหรือสูงกว่าก็บวก1ขีดจนจบการต่อสู้นะไอตัวเริ่มต้นแอคชั่นเสียงก็คือไม่รวมบูสต์นะครับก็ต้องเป็น15,000หรือสูงกว่าอยู่แล้วก่อนที่มันจะตีนะครับหรือจะเล่นกาวๆหน่อยก็วางปลดเบรกนะครับสมมุติเราจะเล่นแบบอีฝ่ายกักแดมเรามี1แดมใช่มั้ยแล้วเราแบบตีอีกฝ่ายอยากได้แดมเยอะก็ไล่ขยาดไอ้ไม่ใช่ไล่ไดยาร์นะครับแล้วก็วาปลดเบรกเอาหุ่นยนต์ตามมิติเข้าโซนนะแล้วก็ไล่ดยาร์หน่อยอีกทีนึงครับเพราะไอ้ตัวที่มาถูกไล่มันจะบวกอีก 4,000 นะไอ้ตัวดยาร์จะเป็น 15,000 พอดีนะครับเวลาตีออกจะบวก2คลิเนาะกดดันค่อนข้างกดดันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับหรือจะลดพลังก็ได้เล่นตัวของรีเวิร์สไดยูฉะก็ได้นะครับเพราะว่าเด็กเราใส่ปลดเบรกเนาะมันจะเล่นค่อนข้างง่ายนะครับไอ้พวกลิมิเบรกอ่ะต่อไปมาที่เกรด2ครับเกรด2ใส่2ใบนะครับเป็นไคชาร์ดนะครับตัวเนี้ยก็ออโต้เมื่อแคนยูนิตแดมชั่นโพลิสอะไลทับมันนะครับเรื่องการคูณ1ใบพลังมันจะบวก 5,000 จุดเทิร์นก็คอมโบกับพวกไดยาร์ได้นะครับคอมโบกับรีเวิร์สไดยูฉะได้นะครับได้หลายตัวเลยแล้วก็ตัวของไดบาซูก้านะครับจะเป็นออโต้เลกาเนี่ยเมื่อมันโจมตีนะครับถ้าแวนการ์ดมีคำว่าไคเซอร์ในชื่อการ์ดนะครับมันจะบวก 2,000 นะครับมันจะเป็นตี 11,000 นะครับแล้วก็เฮลไลน์เป็นคอนนะครับทิกเกอร์โซนนะครับถ้าแวนการ์ดมีคำว่าไคเซอร์ในชื่อการ์ดการ์ดนี้ได้รับเกียรติบวก1นะเวลาได้พบมันเนาะแล้วก็ได้รับความสามารถคือออโต้เมื่อได้พบมันก็ไงแดมแล้วก็โซชาร์ดนะครับอ่ะเด็กเนี่ยไอตัวเนี้ยจะช่วยในการไงแดมนะครับเพราะว่าเด็กทางดิกมันค่อนข้างจะกินแดมนะครับกินแดมจากฐานบิ๊กไลท์กินแดมจากตัวของเกรดไดไกเซอร์จากเกรด2ครับแต่ก็กินไม่ค่อยมากหรอกกินไม่ค่อยมากนะครับตัวนี้ช่วยไงแดมและช่วยโซชาร์ดไอโซชาร์ดนะครับ ต่อไปนะครับก็เป็นตัวของไดบาลิตนะครับก็ตัวนี้แหละใช้ในการหาของเนี่ยมาเล่นนะครับค่อนข้างง่ายก็คือเป็นออโต้เมื่อเข้าสู่ช่องเรกาดเนี่ยเลือกแวนการ์ด1ใบได้รับเทคก็คือออโต้แวนการ์ด1เคาน์เตอร์บาร์นะครับเมื่อมันโจมตีแวนการ์ดครับคุณสามารถจ่ายคอร์ส5จ่ายก็จ่าย1ใบนะครับต่อไปเป็นไดโฟนะครับยืนหมื่นของเราก็จะเป็นห้ามันเข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือช่องเรกาดเนี่ยสามารถแสดงการ์ดไม่เกิน1ใบจากมือคุณนะแล้วก็ถ้าทั้งที่การ์ดที่แสดงแล้วก็ช่องแวนการ์ดของคุณน่ะไม่ใช่เกียรติ3ที่มีคำว่าหุ
ุ่นยนต์ต่างมิติก็พลังมันจะลบ 5,000 จนจบเทอร์นะเทคล่างเป็นตัวของพวกเกียร์4นะเราเป็นเรโทรแล้วไม่ใส่อยู่แล้วเกียร์2หมดเท่านี้นะครับต่อไปเป็นเกรด1นะเกรด1ก็ไดแรปเตอร์นะไดแรปเตอร์ก็เป็นออโต้เมื่อมันเข้าสู่ช่องเรกาเนี่ยถ้าบรรยากาศเป็นหุ่นยนต์ตามมิติในชื่อการ์ดเปิด5ใบจากกองนะครับนำการ์ดเกรด3ที่มีคำว่าหุ่นยนต์ตามมิติไม่เกิน2ใบลงสับโซนนะครับสับกองการ์ดคุณ5ลง1ใบบวก 4,000 5ลง2ใบจวน1ครับเอาไว้ช่วยในการโม่ตัวของเกรด3ลงดอกนะครับเวลาลีเจียนจะได้เก็บง่ายๆลีเจียนจะได้เก็บง่ายๆเนาะแล้วก็ช่วยลดอัตราการแบบช่วงเราเกรด1เกรด2หรือเกรด3ที่ยังไม่ได้เบรกไลท์เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เบรกไลท์ไม่ได้ลีเจียนอ่ะลดได้บอร์ดนะครับลดอัตราการได้บอร์ดแล้วก็เพิ่มมือได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะตีถ้าเกิดโม่1ใบจะตี11เอาไว้ช่วยตีแบบอีฝ่ายขึ้นเกียร์3แล้วเราไม่มีบรรยากาศใบอื่นนะครับก็ตี11ได้เหมือนกันนะตัวนี้ต่อไปเป็นตัวของ Dynamic นะครับ Dynamic จะเป็นตัว PG นะครับก็จะเป็น PG ที่มีทั้งจ่ายค่าคอสไม่ฮิตเลยกับตัวของปากาศนะครับปากาศบวกคิวตามโซนะครับก็จะเป็นคอนพิทักษ์นะออโต้เลือกทิ้งการ์ดมือคุณ1ใบเมื่อมันเข้าสู่ช่องการ์ดเนี่ยสามารถจ่ายคอนถ้าจ่ายก็เลือกยูนิตที่มีคำว่าหุ่นยนต์ต่างมิติในชื่อการ์ดครับยูนิตนั้นจะไม่ถูกฮีทจนจบการต่อสู้อีกเทคจะเป็นออโต้ครับเมื่อมันเข้าสู่ช่องการ์ดเนี่ยเรื่องการของคุณที่มีคำว่าหุ่นยนต์ต่างมิติในชื่อการ์ดก็ยูนิตนั้นพลังยูนิตนั้นได้รับพลังโจมตีบวก 4,000 จนจบการต่อสู้ตามจำนวนการ์ดที่มีคำว่าสุดยอดไม่ใช่สุดยอดที่มีคำว่าหุ่นยนต์ต่างมิติในโซนะครับก็ค่อนข้างดีเลยเพราะเด็กเราจะเสียบโซจากโกยุชะบ้างแล้วก็ตัวของไดบาซูก้าบ้างครับจะทำให้โซเราค่อนข้างมีเยอะเนาะไก่ตัวนี้จะปากาแบบไม่จ่ายค่าคอร์สก็ได้นะบางทีตัวเนี้ยมันจะกัดง่ายเวลาเราแบบ เวลาอีกฝ่ายตีมาสัก 30,000 เนี่ยแล้วโซเรามีประมาณ 6-7 ใบนะมันก็กัดเยอะเหมือนกันนะบวก 4,000 โอเคนะต่อไปเป็นเกรด1ต่อไปเป็นไดไลออนนะปลดบิกง่ายๆปลดบิก3ใบแล้วก็เป็นตัวของคอมพิวเตอร์เราเร็วนะที่ขาดไม่ได้ในแคนของ Dimension Police นะครับโอเคบอกไปแล้วเนาะดอยัสโซนะครับดอธรรมดา2ใบนะครับแล้วก็เป็นครีเป็นไดแบทเทิลนะ4ใบก็เวลาอยู่ในโซก็สามารถเอามันลงตบโซนแล้วก็เรื่องการแคน Dimension Police เนี่ยบวก 3,000 จนจบเทิร์นนะครับแล้วก็เป็นตัวของครีธรรมดา 5,000 ไอตัวฮิวไม่มีเทคครับใส่มาสวยๆเฉยแล้วก็เป็นตัวของโกยฉาก็จะเป็นออโต้ผู้เริ่มต้นนั่นแหละแล้วก็เป็นเอซิตี้เรกาดเลือกเรกาดที่มีคำว่าหุ่นยนต์ต่างมิติในชื่อการ์ด4ใบนำเข้าโซนถ้าบรรยากาศเป็นเกรด2หรือสูงกว่าที่มีคำว่าหุ่นยนต์ต่างมิติในชื่อการ์ดก็ค้นหาการ์ดเกรด3ที่เป็นหุ่นยนต์ต่างมิติในชื่อการ์ดจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบเอามาไลท์ยูนิตไลท์ยูนิตนั้นแล้วก็สับกองการ์ดคุณนะครับโอเคเราไปดูคอมโบของเด็กนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างโอเคนะครับเราก็มาดูในส่วนของการเล่นเด็ก Dimension Police สายหุ่นยนต์ต่างมิติของภาคเรโทนะครับไอ้ของกฎการแข่งของเรโทไฟท์เนาะก็อันนี้เป็นคอมโบที่1ก็คือในทางการเล่นที่1ในทางการเล่นที่1ดีกว่าก็เป็นคอมโบกับการเบรกไรท์แล้วลีเจียนใน1เทิร์นนะครับในเทิร์นที่อีกฝ่ายตีเรามา4ดาเมจเนาะสมมุติแบบโอเคเราเตรียมดาเมจไว้ก่อนนะครับ4ดาเมจโอเคสมมุติว่าอีกฝ่ายตีเรามา4ดาเมจเราก็ไลท์นะครับเป็นไดไกเซอร์นะครับแล้วก็ลงหุ่นยนต์ตามมิติจากมือนะครับแสงลงกล้องนิดนึงโอเคมันลงนิดนึงไงปรับแสงปรับนะครับโอเคเราก็ลงหุ่นยนต์ตามมิตินะครับ4ใบนะครับเพื่อมาประกอบร่างกับโกยุฉาเนาะก็ลงพวกดอทิกเกอร์หรือพวกเกียร์ที่เราไม่ใช้ก็ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เกียร์3มันเยอะเนาะตัวตีเราเลยจะเป็นพวกเกียร์3ครับก็ใช้สกิลโกยุฉะครับเอาหุ่นยนต์ตามมิติ4ใบเข้าโซ่ครับหาการ์ดเกรด3มาไลท์นะอีฝ่ายเป็นเกรด2แล้วก็เอาเป็นตัวของเกรดไดไกเซอร์มาไลท์ครับไลท์ทับไกไดไกเซอร์ครับเทคดิมิเบรคครับคาร์ตูบาร์ดบวกหมื่นครับบวกคลีครับได้รับเทคเตกาครับ5ได้3จากนั้นก็ลีเจียนนะครับเก็บดอก4ใบเข้าไปกองการ์ดเนาะแล้วก็ลีเจียนเอาเมจของมันมานะครับเกรดไดยูฉะแค่นี้ครับพลังมันก็จะตี 30,000 กว่าละเพราะว่าเจียนก็ 22,000 บวกจากเบรกไลท์ก็10,000นะครับเป็นคอมโบที่ให้อีกฝ่าย3ดาเมจหรื
ซีดาเมจเนี่ยตายได้ทันทีเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราได้พบเจอเกียร์การ์ดเกียร์3ในการปัดกาดถึง2ใบนะครับค่อนข้างเป็นคอมโบที่โหดตั้งแต่ภาคอยู่ภาค G ก็เป็น5นึงครับที่ผมใช้ปิดเป็นประจำนะครับถ้าของอัลติเมทเกรดไดเกอร์ครับก็จะลงเรียกการ์ดอ่ะถ้าเรามีมือเราก็ลงเรียกการ์ดเพิ่มก็ได้ครับแต่ท่าเนี้ยส่วนใหญ่เวลาใช้ก็จะเป็นท่าแบบได้อีกฝ่ายเป็นเด็กแห่ตีเรามา4ดาเมจเนาะแล้วเราก็เอามือทุกอย่างเข้าไปในประกอบร่างของโกยูชะเพื่อเอาเกรดไดเกอร์ออกมาก็ตีครับอ่ะตีสมมุติอีกฝ่ายปาพีจีมาถ้าเกิดเราดวงดีจริงๆนะครับเราได้มาก็เจอพวกเกียร์3เนี่ยเราสามารถปัดการได้ถึง2ใบนะครับแล้วยกเลิกผลของพีจีได้ด้วยนะครับอ่ะก็คือการ์ดตัวเนี้ยมันต้องวัดใจนะค่อนข้างใช้การวัดใจส่วนใหญ่นะครับตัวเนี้ยก็คือปาพีจีมาแค่ใบเดียวแต่คนส่วนใหญ่นะครับเขาก็ปามาแค่1ใบนะครับวัดใจว่าอีฝ่ายจะได้เกียร์3หรือได้ทิกเกอร์หรือได้เกียร์อื่นนะครับถ้าได้3ก็เข้าแน่นอนครับ3คริติคอลนะครับอ่ะโอเคต่อไปนะครับเป็นคอมโบของการเล่นกับตัวของไดยาร์ดนะครับไดยาร์ดโอเคไดยาร์ดเนาะไดยาร์ดจะเล่นกับอย่างนี้ตัวไดยาร์ดก็เป็นตัวที่เอาไว้เปลี่ยนหาไอตัวนี้แหละโอเคตัวไดยาร์ดเนี่ยมันมีเทคล่านะครับที่ผมใส่ติดมาก็คือถ้าเกิดก่อนเริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นแอคเซปต์เนี่ยมันพลังเป็น15หรือสูงกว่ามันจะรับ1คริติคอลจบการต่อสู้แล้วก็ไลท์เกียร์2เป็นไคซานะครับแล้วก็ไอเป็นไดยานะครับสกิลของไดยาไอสกิลของไคซานะครับเมื่อแคนาเมชั่นไลท์ทำมาหนักแรงกาดจะได้บวก 5,000 นะครับก็ไดยาบวก 5,000 ครับฉะนั้นไดยาตีครับเมื่อไดยาตีเนี่ยก็พลังมันเป็น15,000สูงกว่ามันก็บ่นขี้นะไอตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวกดดันคิริคอนไปอีกนะครับหรือไม่ก็เล่นคอมโบแบบเราหลุดฐานของตัวไดเกเซอร์นะครับแล้วเราอยากจะปิดเกมละเราก็มี4ดาเมจเหมือนเดิมนะครับเราก็เอาพวกทิกเกอร์หรือพวกวิวสามมิติต่างๆครับที่เราไม่ได้ใช้นะมันก็ประกอบ2จังหวะแหละก็สกิลลิมิตเบรกของไดยาครับเอาหุ่นยนต์สามมิติ1ใบเข้าสู่ครับเอาเกรด3มาไล่มันในสภาพสแตนครับก็เป็นตัวไดเกเซอร์นะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับลง4ใบสกิลโกยุชะครับลากหุ่นยนต์สามมิติ4ใบเข้าไปในโซนประกอบเป็นเกรด3ครับก็เหมือนเดิมครับลิมิตเบรกลิเจียนเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับเป็นท่าเล่นท่าเล่นประจำของในนี้ก็เป็นเกรดไดเกเซอร์ลิเจียนกับเกรดไดยูชานะครับท่าเดิมนะครับโอเคมือนิดนึงโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นคอมโบต่อไปนะเป็นคอมโบการเล่นแบบยืดเกมเนาะเมื่ออีกฝ่ายกักแรมเรานะครับสมมติว่าอีกฝ่ายมันรู้แล้วเด็กเราอ่ะแม่งต้องใช้แบบประมาณ4ดัมนะครับ4ดัมเมจเพื่อปลดลิมิตเบรกครับต่างๆนะครับเราอีฟายอาจจะกั้นแดมาเราถึงใส่ตัวปลดเบรกนะครับมาช่วยในการเล่นเกมขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมคอมโบเดิมแต่แค่วางปลดเบรกไว้นะครับก็แบบนี้นะผมเรียก G1 G2 สมมติอีฟายกั้นแดมเราเป็น3ดาเมจเนาะเพื่อไม่ให้ใช้เราใช้ท่าคอมโบแบบคอมโบใหญ่บวกคินะครับบวกคิแล้วติกาเนาะเราก็ยังเล่นได้อยู่นะครับทีนี้เพราะว่ามีตัวของปลดเบรกมาช่วยนะครับก็ไล่เป็นไดเกเซอร์ครับวางปลดเบรกทีเนี้ยเวลาเราวางปลดเบรกไอ้4ตัวที่เราจะเอาไปยัดอย่างน้อยปลดเบรกมันต้องอยู่บนบอร์ด1ตัวนะครับซึ่งจะเปลืองมือก็คือเราจะได้อาจจะใช้มือถึง5ใบเลย5ใบเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่5ดิ4ใบครับประมาณ4ใบก็ลงไปกับการที่เราไม่ได้ใช้ลงไปโกยูชาครับเหมือนเดิมยัดเข้าไปปุ๊บประกอบล่างเป็นเกรดไดไกเซอร์จากนั้นลิมิตเบรกทำงานเพราะมีปลดเบรกแล้วก็เคาน์เตอร์บาร์บวกหมื่นนะครับแล้วก็ลิเจียนเหมือนเดิมครับลิเจียนนะครับโอ้ไม่เห็นอีกลิเจียนเป็นตัวนี้เหมือนเดิมครับมันก็จะบวกเป็น3คริติคอลนะครับแล้วก็มีติกา2ใบบวกหมื่นไอ้บวกพลังโจมตีอีก 10,000 ก็ประมาณ 30,000 กว่าๆนะครับแบบนี้หรือใครจะเล่นเป็นตัวของชื่อเลยนะผมใส่มา1ใบไอตัวไดยูชะรีเวิร์สก็ได้นะครับลดพลังอีกฝ่ายแล้วแต่ความชอบเนาะแต่เนี้ยข้อเสียคืออย่างหนึ่งคือมันจะไม่ค่อยมีแดมหงายนะครับถ้าแดมจะหงายจริงก็อาจจะเป็นพวกตัวไดบาซูก้านะซึ่งตัวเนี้ยมันจะหาค่อนข้างยากนะครับไดบาซูก้าเนี่ยมันหาจาก FC02 นะครับเราก็ถ้าไม่มีก็ใส่เป็นอะไรดีล่ะก็ใส่เป็นพวกของตัวนี้ก็ได้
ตีสิบสองก็ได้นะผมแนะนำตัวตีสิบสองก็ดีเหมือนกันครับไอ้พวกตัวตีสิบสองที่แถมในซีดีหรือไอ้ตัวนี้ก็ได้อ่ะตัวนี้ที่แถมในอีบีนะครับก็ลงมาให้แวนได้รับเทคก็บ้าจั่วนะครับอ่ะมันได้แบบอีกแบบหนึ่งก็เป็นตัวแบบไล่ล่าของระยะนะครับสองครั้งก็จะเป็นแบบนะผมขอวางปุ่มบีบไว้ก่อนเนาะอ่ะหากูยูชามาวางไว้หลังก่อนมันต้องมีนะกูยูชาเนี่ยมันต้องมีนะเป็นตัวชาประกอบเรานะครับก็แบบนี้อ่ะลองจะเล่นอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ไลท์เป็นตัวของดายะเนาะดายะตอนเนี้ยมันจะยังไม่บวกขีนะครับเพราะว่าพลังมันไม่สูงกว่า15นะ15สูงกว่าเราก็ใช้เทคมันลิมิเบครับเอาตัวหุ่นยนต์ตามมิติเข้าโซ่ครับปึ๊บอันนี้เอา1ตัวเกียร์3มาไลท์นะครับที่มีคําว่าหุ่นยนต์ตามมิติจากชื่อการเนาะเราก็เอาดายะมาไลท์อีกครั้งนึงนะครับดายะไลท์ปุ๊บจากนั้นเทคของดายะครับไอตัวที่มาไลท์มันจะรับอีก 4,000 นะมันจะเป็น 15,000 พอดีนะครับเวลาดายะตีออกมันก็จะเป็น15,000 พอดีแล้วก็มันจะได้บวกอีก1ขีนะครับอ่ะก็เล่นแบบนี้แล้วเธอต่อไปแล้วก็ถ้าเกิดอีกฝ่ายก็ได้อีกแล้วก็ยัสโซแปลงร่างหรือเอาตัวของไดไกเซอร์มาไลท์อีกก็ได้นะครับในเนี้ยมันจะค่อนข้างเล่นเร็วนะครับปิดเร็วนะครับเพราะที่ผมใส่ปุ่มเบรกอ่ะเพื่อการเนี้ยแหละเพื่อแบบอีกฝ่ายกักแดมนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนที่เล่นในคลิปอ่ะมันจะมีข้อเสียก็คือถ้าโดนกักแดมมันก็จะเล่นค่อนข้างยากนะครับแต่ตอนเนี้ยคือใส่ปลดเบรกมาเพื่อเล่นเกมให้มันเร็วขึ้นนะซึ่งเป็นเด็กที่โหดพลังโหดแล้วก็มีเตะกาดบวกขี้ค่อนข้างง่ายอย่างที่ผมบอกนะครับไอตัวเกียร์หนึ่งเราจะใช้โม่เกียร์3ลงไปในหลุมนะเพื่อจั่วการ์ดคืนแล้วบวกพลังมันนะครับเพราะว่าเราจะเอาเกียร์3อันเด็กไปดองไว้ในหลุมนะครับแล้วก็เวลาเราลีเจียนกลับก็ลีเจียนในพวกเกียร์3กลับไปนะเพื่อโอกาสได้ของเราจะได้ได้เกียร์3เพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าช่วงต้นเกมให้ได้พวกเกียร์3ขึ้นมือมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเอามาแค่แบบเอาให้มาให้แค่หนักมือนะครับส่วนใหญ่จะเนี้ยจะเน้นประกอบล่างนะครับประกอบล่างค่อนข้างง่ายเนาะไม่ต้องไลท์อะไรใหม่นะครับแค่ประกอบล่างสู้กับพวกดีลิเตอร์นะครับดีลิเตอร์ได้ดีเลยนะครับแต่ลิงโจ๊กเกอร์นี่ผมยังไม่แน่ใจถ้าโกยูชะโดนล็อกไปก็อาจจะต้องยืดเกมนะครับยืดเกมเพื่อเล่นเบรกไลท์2จังหวะก็ได้หรือจะไลท์พวกไดไกเซอร์ซ้ำไดไกเซอร์อีกทีก็ได้นะเผื่อเราอยากเก็บของเล่นไว้บนมือนะครับไว้ปิดอีกฝ่ายแบบช็อตเดียวตายเลยนะก็คือช็อตอีฝ่าย3แต้มนะครับแล้วเราก็ตีไป3ขีดนะครับโอเคก็ตัวของแนะนำเด็กโปรไฟล์เรโทรไฟท์คลิปแรกของเราจะเป็นเด็กแดมชั่นโพลิสนะก็